สวัสดีครับผมโจฮักนักสารคามวันนี้นะครับเรามีนัดกันนะครับกับคุณลุงแต่ว่าคุณลุงผมก็ไปขายของแต่เช้าเลยเนาะแต่ส่วนที่อยู่ด้านหลังนี่ก็จะเป็นพืชไร่นะครับเป็นเกษตรพอเพียงนะครับแล้วก็เป็นพืชสมุนไพรด้วยนะครับเป็นพืชสมุนไพรที่มากด้วยคุณค่านะครับแล้วก็มีการบำรุงผิวโอ้สรรพคุณมากมายและเป็นสมุนไพรยาเย็นด้วยส่วนนะครับถั่วฝักยาวก็จะอยู่ด้านนู้นแต่ที่ท่านเห็นอยู่หรือเปล่าครับเนี่ยก็คือเป็นสมุนไพรยาเย็นแตงร้านคุณลุงไปแล้วเนาะเพราะว่ามีคนเขาบอกผมว่าคุณลุงไปแล้วแต่เรามาดูบรรยากาศแล้วกันนะครับติดตามไปชมเลยครับแตงร้านแล้วก็ถั่วฝักยาวเอาละท่านผู้ชมเราก็จะมาดูบรรยากาศนะครับอันนี้ก็เป็นพืชไร่นะครับระหว่างถั่วฝักยาวแล้วก็สมุนไพรนะครับแตงร้านนะครับแตงร้านนี่ก็มีฤทธิ์เป็นยาเย็นนะครับส่วนถั่วฝักยาวนี้ถ้าเรากินบ่อยๆนะครับแล้วก็กินฝึกวิธีการกินบ่อยๆนี่ก็ไม่ว่าจะเป็นตำนะครับไม่ว่าจะเป็นผัดโอ้แกงทอดอะไรได้หมดนะครับถั่วฝักยาวส่วนแตงร้านนี่ก็เราไปดูแตงร้านก่อนดีกว่านะท่านผู้ชมอะนะครับบรรยากาศโอ้ข้างในนี่รกมากนะครับรกแต่รกด้วยสมุนไพรนะครับแต่ว่าเราไปดูทางที่ไปง่ายๆดีกว่าอันนี้นะครับเขากำลังติดดอกออกผลนะท่านผู้ชมเป็นอะไรที่อลังการงานสร้างมากเลยคุณลุงผมนี่เขาดูแลอย่างดีเลยเดี๋ยวผมก็จะไปดูพาท่านไปดูเลยนะว่าเป็นอย่างไรนะครับเออเราก็จะหาก่อนว่าเห็นหรือยังเนาะอ้าวนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นแตงร้านนะครับก็ยังเล็กๆอยู่นะครับอันนี้ยังเล็กๆอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกที่นึงนะครับตามลงมาคือเขาใบเขาจะเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็จะมีการต้องการน้ำมากนะครับโอ้โหแบบนี่แบบเยอะมากเลยนะเนี่ยโอ้โอ้โหนี่เยอะมากเลยนะท่านผู้ชมดูสินะครับอันนี้ก็จะเป็นแตงร้านนะครับแต่งร้านนี่ก็กำลังงามดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศนะครับว่าเขาติดดอกออกผลเป็นอย่างไรบ้างนะครับสมุนไพรเนี่ยก็จะมากด้วยสรรพคุณในการบำรุงผิวนะครับบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่งมีน้ำมีนวล นะครับแต่ว่าวิธีการกินนะครับเราก็จะเอาเปลือกออกนะท่านผู้ชมเพราะว่าบริเวณเปลือกแล้วก็อะไรของเขาเนี่ยจะมีกรดพวกกรดเยอะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคนที่เป็นโรคเกาเนี่ยก็ต้องนะครับปอกเปลือกออกก่อนนะท่านผู้ชมแต่ส่วนมากในวิตามินก็จะอยู่ทั่วไปตามนี้ฮะเป็นนะครับเป็นไม้พืชไร่ที่แบบว่าโอ้มากด้วยสรรพคุณแล้วก็อะไรที่ฉ่ำน้ำมากเขาเป็นพืชที่ต้องการน้ำประมาณ 90% นะครับคือในผลของเขาเนี่ยจะมีความเป็นน้ำเนี่ยจะมีน้ำอยู่ในประมาณเนี้ย 95% เลยเหรอท่านผู้ชมนี่แหละก็จะให้ดูบรรยากาศไปเรื่อยๆเนาะแล้วโจก็จะพาท่านไปชมเลยว่าเป็นอย่างไรนะครับอ่ะนี่เราก็จะไปดูว่าการติดผลของเขาเป็นอย่างไรนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นดอกเหลืองๆนะครับอันนี้ติดผลแล้วนะครับคือหลายๆคนเนี่ยบอกว่านะครับแต่ก่อนเราทำเป็นพืชไร่เนี่ยเขาบอกว่าอย่าพยายามเอามือไปแตะนะครับมันจะร่วงเพราะว่ามันจะติดผลคือคล้ายๆแบบว่ามือเราเนี่ยมันอาจจะมีเชื้อโรคอยู่นะครับแล้วก็ไปจับแล้วก็ทีนี้ลูกเขาจะไม่โตแล้วก็จะร่วงอ่ะเราไม่จับดีกว่าเนาะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศฝั่งโน้นแล้วกันเนาะว่าเป็นอย่างไรโอ้กำลังแบบงามเลยท่านผู้ชมเอ้ยนี่ก็คือคุณลุงผมเขาก็จะปลูกทุกปีนะทุกปีอันนี้อยู่บนไร่นะครับน้ำท่วมไม่ถึงหรอกนะครับปีนี้แรงมากนะครับเป็นพืชที่ต้องการน้ำมากนะครับเนี่ยดูที่ท่านผู้ชมดูเป็นอะไรที่แบบโอ้อลังการงานสร้างอิหลีเลยแหละดูดิดอกก็เยอะนะครับผมก็จะมาพูดนะครับเกี่ยวกับว่าผมว่าหลายๆคนเนี่ยนะครับเป็นลูกจ้างเขามานานนะครับเป็นลูกจ้างเขามานานแล้วก็เป็นอะไรที่นะครับบางคนก็อยากจะทำด้วยตัวเองนะครับโจก็เป็นการนำเสนอนะครับอันนี้ผมจะเข้าไปดีไหมเนี่ย
นะครับเป็นการนำเสนอเดี๋ยวเราไปดูทางนี้แล้วกันเนาะที่ผมต้องค่อยๆเดินนะโอ้ดูสิท่านผู้ชมโจก็จะให้ดูนะครับเดี๋ยวจะซูมให้ดูใกล้ๆนะครับดูใกล้เห็นไหมเนี่ยนี่ผลของเขานะครับอันนี้โจคงเดินเข้าไปไม่ได้นะครับเพราะว่าแถวนี่ติดกันมากนะครับจริงๆแล้วแถวเนี่ยมันน่าจะห่างกว่านี้สักนิดนึงนะนี่ถ้าผมได้คุยกับคุณลุงนะครับว่าคือเขาคงคิดไม่ถึงว่ามันจะงามขนาดนี้ไงดูสินะครับอันนี้ท่วมหัวผมเลยนะครับดอกเต็มเลยนะครับอ่ะเราก็ไปดูทางฝั่งโน้นแล้วกันว่าคุณลุงปลูกเนื้อหูหลายแถวมากเนี่ยนะครับเป็นไร่เลยนะเนี่ยขยันมากนะครับเป็นคนที่ขยันมากอันเนี้ยผลเล็กๆนะครับผลเล็กๆแล้วเราก็จะไปดูสมุนไพรแตงร้านนะครับฝั่งนี้ดูสิท่านผู้ชมอันนี้แบบว่าแบบโหแบบสูงท่วมหัวเลยอ่ะโอ้เป็นอะไรที่น่าสนใจอีกฝั่งนึงนะครับลูกใหญ่แล้วเนี่ยจริงๆแล้วลูกใหญ่เนี่ยดูดินะครับนี่อ้าวเราเห็นแล้วนะท่านผู้ชมว่าอะไรเอ่ยนะครับนี่ไงแตงร้านนะครับกำลังงามเลยอ่ะเราก็จะมาดูฝั่งนี้อีกทีนึงนะครับว่าเป็นอย่างไรนั่นเห็นไหมท่านผู้ชมอันนี้ผมเดินเข้าไปไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นอะไรที่เขาโอ้มุงกันไปแล้วระหว่างแถวนะครับอันนี้ก็คือว่าผมบอกท่านผู้ชมเลยว่าสามารถที่จะมุดเข้าไปแล้วก็ไปเก็บนะดูดินะครับมันงามเกินนี่ขนาดแล้งนะเนี่ยแล้งแต่ว่าคุณลุงเขาก็ได้แก้น้ำแบบว่าเอาน้ำเข้ามาปล่อยตามแถวตามคูเลยอ่ะเดี๋ยวโจจะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูอีกฝั่งนี้นึงอลังการงานสร้างสมุนไพรชนิดนี้นะครับเป็นสมุนไพรที่ดูแลผิวของเรานะครับผิวพรรณแล้วก็แก้ร้อนในกระหายน้ำด้วยนะท่านผู้ชมโจเข้าไปไม่ได้เลยนะครับมาดูฝั่งนี้แล้วกันว้าวนะครับดูเซ่นะครับมาดูอันนี้ส่วนในนี้นะครับต้องมุดเข้าไปดูท่านผู้ชมต้องขออภัยมากๆนี่ไงนี่เห็นไหมนะครับใบนี้ปิดละนู่นไงนี่แหละครับก็จะเป็นนะครับบรรยากาศนะครับว่าความขยันนะครับความขยันอุตสาหะมานะนะครับว่าความขยันของคนเรานะครับว่าสามารถที่จะอยู่กับทุกๆคนได้นะครับทุกๆคนสามารถที่จะขยันแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานตัวเองออกมาได้ดีมากนะครับเรามาดูนะครับเรามาดูว่าผลแก่ๆเป็นอย่างไรนี่คุณลุงเขาคงเก็บไม่ทันเนาะเก็บไม่ทันดูสิว้าวอันนี้แก่แล้วนะท่านผู้ชมอันนี้ก็จะมีเม็ดก็สามารถที่จะไปเป็นแม่พันธุ์ได้เลยก็คือไปสามารถเก็บไว้ได้นะครับแต่ว่าการที่เอาเป็นแม่พันธุ์อย่างนี้ก็สามารถอาจจะกลายพันธุ์ได้นะครับนี่แหละนะครับเราก็จะมาดูบรรยากาศเรื่อยๆนะครับว่าเป็นอย่างไรโอ้ดูสิทางโน้นโอ้งามจริงๆคือโจมุดเข้าไปไม่ได้นะท่านผู้ชมเพราะว่ามันติดกันมากนะครับติดกันมากแล้วโจจะให้ดูบรรยากาศแล้วกันว่านี่แดดกำลังจะออกนะครับแดดกำลังจะออกดูสินะครับดอกดกมากนะเนี่ยจริงๆแล้วเขาต้องเอาใบแก่ๆออกนะเนี่ยคือถ้ามีความขยันนะครับต้องเอาใบแก่ออกเพราะว่าการคายน้ำหรือการต้องการน้ำก็ลดลงแล้วผลนะครับก็จะเรียวสวยแล้วก็งามและขายได้ราคาดีแล้วก็จะเป็นจุดสนใจที่ให้คนเนี่ยส่วนมากคนจะชอบผลสวยๆนะครับผลที่แบบบิดๆเบี้ยวๆมันก็จะไม่นั่นเห็นไหมเนี่ยโจก็จะให้ดูนะครับว่าผลของเขานะครับอันนี้คือบิดๆเบี้ยวๆนะเนี่ยมันไม่ตรงนะครับถ้าตรงแล้วจะงามมากเอามาดูผลนี้แล้วกันเนี่ยผลนี้ก็ยังพอใช้ได้นะครับผลนี้ก็ยังพอใช้ได้ดูสินะครับโอ้แทงร้านคุณลุงได้เงินแบบว่าคงน่าจะเป็นหมื่นๆบาทนะเนี่ยผมว่าอาจจะเยอะกว่านั้นก็ได้เนาะอย่าลืมนะว่าความขยันของคนเรานะครับมัน
มันมีอะไรที่มีความพิเศษมากถ้าเราขยันนะครับเราก็จะไม่อดตายนะท่านผู้ชมเนี่ยนะครับอันนี้มหาสารคามนะครับอันนี้ก็ลูกนี้นะถ้าจะประมาณถ้าขายแล้วนะครับถ้าอันนี้ก็กินได้แล้วเนาะอันนี้กินได้แล้วแล้วเราจะไปดูนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่แถวนี้นะครับนี่เห็นไหมโจก็จะซูมใกล้ๆให้ดูเลยนี่ครับแตงร้านนะท่านผู้ชมอันนี้กำลังติดแล้วนะครับถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้ก็คือติดนะครับแล้วก็ดอกนี้เขาจะร่วงไปแล้วก็อันนี้ก็จะใหญ่ขึ้นมานะครับจริงๆแล้วแตงร้านนะครับจะเหมือนกับแตงกวานะครับไปดูดิผมมุดเข้าไปเลยนะมุดสักหน่อยนี่ไงนะครับอันนี้ก็มีลูกนะครับแต่ว่าลูกเขาไม่ค่อยตรงนะครับส่วนเรื่องราคานะครับเรื่องราคานี่ก็ขายตั้งแต่10บาทขึ้นไปนะครับ10บาท20บาทนะครับนี่แหละก็เป็นผลงานนะครับอลังการงานสร้างนะครับเป็นอะไรที่อู้นี่ไงอันนี้ลูกกำลังจะโตนะครับลูกกำลังจะโตอันนี้ก็กำลังติดผลเช่นกันนะครับนี่แหละนะครับเป็นบรรยากาศนะครับที่โจได้มาถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันว่าการทำพืชไร่นะครับถ้าเราขยันนะครับมุมานะนะครับมีน้ำพร้อมมีที่พร้อมนะครับส่วนปุ๋ยอะไรเนี่ยหยูกยานะครับจริงๆแล้วจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนี่เป็นอะไรที่โหสุดยอดนะครับเพราะคุณลุงเขาจะไม่ใช้ยาเคมีนะครับในการฉีดเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาต้องเน้นนะครับทางด้านสมุนไพรแล้วก็คนกินนึกถึงคนกินตัวเรากินนะครับก่อนที่จะให้คนอื่นกินนะครับตัวเราต้องนึกถึงตัวเราว่าเราสมควรที่จะใช้ยาเคมีหรือเปล่านะครับร้านขายยาเคมีไม่ได้ขายหรอกนะครับถ้ามีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเพราะว่าจะไม่มีแมลงเลยนะครับคือถ้าแมลงมากินมันก็จะกินเล็กๆน้อยๆนะครับอันเนี้ยเห็นไหมก็ติดหมากออกผลแล้วอันนี้ก็เยอะเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมนี่แหละเนาะเราก็ได้เห็นบรรยากาศต่างๆแล้วนะครับว่าหลายๆท่านนะครับความขยันมุมานะอดทนนะครับก็จะสร้างงานนะครับก็จะสร้างงานของเรานะครับให้เสกสรรจะลงใจเลยล่ะท่านผู้ชมผมไม่เห็นแล้วผมตื่นตาตื่นใจเลยเพราะว่าคุณลุงผมเนี่ยเมื่อวานนี้เขาไปหาผมนะแล้วก็อยากให้ผมมาถ่ายทำนะครับแต่ว่าโจน่ะเคยนัดกันเป็นปีๆแล้วนะว่าคุณลุงมีอะไรก็บอกโจนะครับเพราะว่านี่เห็นไหมเนี่ยเล็กๆนะครับอุ้ยเต็มไปหมดเลยนะครับเรามาดูอีกที่หนึ่งดูอีกแถวหนึ่งเนี่ยนะครับโอ้หามากๆมุดเข้าไปไม่ได้นะครับอ่ะเราก็มาดูลูกเล็กๆอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็ลูกเล็กนะครับเนี่ยกำลังติดผลนะครับอันนี้กำลังติดผลนะครับเอาละนะครับเราก็มาดูเนี่ยท่านผู้ชมลองดูนิดสักนิดหนึ่งนะไหนๆเราก็ศึกษาไปด้วยกันนะครับเขาจะมีตรงข้อตรงป้องเนี่ยก็จะมีดอกแล้วก็มีก้านใบนะครับเนี่ยนะครับมีก้านใบนี่แหละนะครับเราก็จะไปดูแถวนี้อีกแถวนึงคือถ้าดูภาพรวมแล้วเนาะเดี๋ยวโจจะพาดูภาพรวมอีกทีนึงนี่ไงนะครับอันนี้พอเดินเข้าไปได้นะครับเดินเข้าไปได้โอ้เนี่ยครับดอกเขาจะอยู่ปลายนะครับจะเยอะนะครับจะอยู่ตามข้อของลำต้นเลยนะครับเป็นอะไรที่โอ้แบบงามมากนะครับเอาละท่านผู้ชมนี่ดูตรงนี้อีกทีหนึ่งนี่นะครับเห็นไหมโอเคเลยเราก็จะมาดูตรงนี้อีกทีหนึ่งไหนเอ่ยลูกเขาจะอยู่ต่ำก็มีนะท่านผู้ชมเดี๋ยวดูอ้าวนี่ไงนะครับนี่ไงอันนี้เป็นลูกจ้างตัวเองนะครับเป็นนายตัวเองนะครับขยันแต่เราต้องขยันงามสุดๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านโน้นก่อนแล้วกันนะครับคือโจจ้อเข
ก็จะให้นะครับดูภาพรวมนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับอาจจะย้อนแสงนิดนึงเนี่ยคุณลุงเขาปลูกประมาณ1ไร่เลยนะ1ไร่นะครับก็ไม่หนักเกินไปก็ดูแลได้ง่ายเพราะว่าโจก็จะให้ดูนะครับระหว่างร่องระหว่างแถวก็ประมาณเม็ดนิดๆนะครับเนี่ยอันนี้เขาก็จะปล่อยตามร่องน้ำนะครับเอาน้ำปล่อยนะครับแล้วก็ส่วนลำต้นนะครับเนี่ยเขาก็จะเป็นแถวคูแถวหนึ่งนี่ก็จะมีต้นนี้นะครับต้นนี้กับต้นนี้นะครับปลูกห่างกันก็ประมาณคืบกว่าๆนะครับนี่แหละนะครับโจก็จะลงเอยสักทีนะครับก็เป็นบรรยากาศที่แบบโอ้สุดหรูสุดอลังการเลยท่านผู้ชมดูสินะครับงามสุดๆอันนี้เดินเข้าไปไม่ได้นะเดินเข้าไปไม่ได้อ้าวนี่ไงนะครับก็ให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับคือมุดเข้าไปไม่ได้นะครับเขาก็จะออกดอกออกผลนะครับเต็มไปหมดโอ้นี่ขายแบบในร่วม2เดือนนี้แบบคงได้เงินเป็นหลายหมื่นบาทนะครับนี่แหละเป็นอะไรที่มีความสุขมากนะครับบรรยากาศก็ดีนะครับบรรยากาศก็ดีแล้วก็นู่นทางนู้นก็จะเป็นกระท่อมนะครับกระท่อมนั่งเล่นนะครับแต่ว่าเจอพายุไปแล้วนะครับเจอพายุไปแล้วแล้วก็นี่แหละนะครับไหนจะจากกันนะครับขอให้ดูชื่นใจสักนิดนึงแตงร้านนะครับเป็นสมุนไพรที่แก้ร้อนในกระหายน้ำและเป็นสมุนไพรที่ว่าดูแลผิวพรรณให้ผุดผ่องเป็นยองใยเลยแหละท่านผู้ชมบรรยากาศนะครับสุดยอดนะครับว้าวอันนี้ลูกนี้นะครับนี่นะครับมันเข้าไปไม่ได้นะครับโจก็จะนะครับให้ดูบรรยากาศสักนิดหนึ่งนะครับว่าเป็นอย่างไรนู่นแถวยาวเลยท่านผู้ชมอันนี้ฝั่งนี้ก็คือนะครับตามเป็นแถวเป็นแนวยาวเลยแต่ว่าคุณลุงเขาก็จะปลูกไปทางฝั่งนี้นะครับไปทางเหนือจดใต้นะครับโอเคนะครับน่ากินจังเลย ดูสิก่อนจากกันนะท่านผู้ชมโจก็ขอฝากไว้นะครับว่าการปลูกแตงร้านเนี่ยจริงๆแล้วมันมีสรรพคุณที่มากมายที่เราจะต้องไปอุปโภคบริโภคไปกินไปใช้นะครับแล้วก็เป็นสมุนไพรที่บำรุงผิวพรรณนะครับแล้วก็แก้ร้อนในกระหายน้ำจริงๆแล้วสรรพคุณมากมายโจพูดไม่จบนะครับเพราะว่ามันมีเยอะจริงๆนะครับนี่แหละโจก็ให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับนี่แหละเนาะเราก็จะจากกันนะครับว่าสมุนไพรแต่ละตัวโจก็จะพามาดูนะครับมาดูว่าเป็นอย่างไรบรรยากาศแต่ละที่โจก็ต้องผมไม่ต้องอยู่ที่บ้านหรอกอยู่ที่บ้านก็สมุนไพรก็เยอะอยู่แล้วนะครับก็นะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งนะครับที่ YouTube ช่องโจฮักนัสารคามนี่แหละครับสมุนไพรล้วนๆชางาดนักแล